อ21ครั้งครับทุนมินเลตพยักร้ายเมาะตะมะครับโอ้โหนี่เทียบสัดส่วนกันหน่อยครับก็เป็นทางด้านทุนมินเลตนะครับที่อายุน้อยกว่าครับ7ปีด้วยกันส่วนสูงนี่มากกว่า3เซนติเมตรนะครับเรื่องของประสบการณ์นี่ก็พอๆกันครับดูแล้วนักชกเมียนมาเนี่ยแหมมาแบบตบแขนนะฮะก่อนที่ขึ้นมาเนี่ยตบที่ศอกครับนี่คือนักชกเลดเวย์ของจริงครับปลุกใจอ่ะเป็นเหมือนสัญลักษณ์นะครับในการที่จะขยี้คู่ชกครับเดี๋ยวมาดูครับว่านักมวยอิหร่านครับจะต้านอยู่หรือไม่นี่ก็มาจากค่ายเบซาร์ดวอริเออร์อะคาเดมี่นะครับส่งนักมวยไปชกในทุกที่ครับที่มีมวยส่วนใหญ่ก็นักมวยจากอิหร่านนะครับเป็นหลักนี่เคยต่อยหัวหน้าค่ายเนี่ยเขาเคยต่อยกับบัวขาวมาแล้วนะครับไม่ธรรมดาครับอ้าวเดี๋ยวดูผลงานของลูกศิษย์หน่อยครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับไทยไฟท์ลีกวีคที่13เปิดด้วยซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก80กิโลกรัมเลยนะครับมุมดำจากเมียนมามุมขาวจากอิหร่านครับตัวหัวแล้วครับแม่ใส่กันเลยครับไทยไฟท์ลีกตามกับพริบตาเป็นอันขาดนะครับทางช่อง8แล้วก็ทางโลกออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือ Facebook ไทยไฟท์โชว์นี่ครับแม่ประเคนเท้าเข้าปลายคางไปแล้วครับโอ้อีกคนเตะล่างครับอีกคนนี่เข้าซอกคอปลายคางไปเลยครับโอ้โหคู่นี้สอแววเดือดตั้งแต่หัววานเลยขยับเข้าไปครับหมัด1 2หมัดซ้ายหมัดซ้ายเมื่อกี้โดนครับโอ้โหขมปีหรือเปล่าเลยครับโอ้ดุดันเหลือเกินครับนักชกจากแดนเปอร์เซียคนนี้ครับโอ้โหอับบอลฟาสนะครับจากอิหร่านมีหมัดมีแข้งอันตรายเอาละครับทุนแม่ทุนนี่ต้องพยายามถอนคืนก่อนนะครับใจเย็นอยู่ครับนักชกจากเมียนมาโวยไทยนะครับรับอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีโต้มีทอนครับเอาหมัดอย่าโดนไม่โดนแต่ไปแหมแข้งซ้ายเจอแข้งโต้คือมาครับเดินเข้ามากระซวกไม่กระซวกครับผลักไปก่อนครับยังไม่ชัดเจนครับมาลำเลียงเกมกันมาหมัดขวาโดนเหมือนกันนะครับแล้ววงในพยายามแทงขวาแทงซ้ายครับโอ้ทุนเนี่ยพยายามที่จะเล็งต่อยหมัดขวาเน้นๆนะครับส่วนอับบอลฟาสนี่เห็นแล้วนะว่าช่วงต้นดุดันมากผ่อนหายใจกันนิดนึงครับแม่กระโดดต่อยไม่โดนหมัดซ้ายโอ้เวียนไปเวียงมาครับวงในทุนครับแม่เสียบเข่าแล้วคาไว้โอ้ดูเหมือนนักสู้จากอิหร่านครับฟันยางจะเริ่มครับปากหรือเปล่าครับต้นนี่ไปเร่งเยอะครับส่วนทุนจากเมียนมายังเฉยๆเอาแล้วครับแม่เตะทีครับแม่ปักศอกเสียบไปโอ้ยแม่เสียบเต็มๆครับเสียบคาเชือกไปเลยครับโอ้ยมองตาค้อนเลยครับแม่โดนเสียบดอกนี้ครับกระโดดหลบได้จังหวะเตะจ่อล่างแม่แกกระโดดน่ารักเหลือเกินครับจังหวะหลบแข้งคู่ต่อสู้ครับหมัดโดนไม่โดนครับตัวเองก็โดนหมัดขวาเหมือนกันนะครับนี่เอาหักลงไปครับพยายามเปิดเกมชวนทะเลาะตลอดเลยครับมีผ่อนบ้านมีผ่อนบ้างมีจ้องบ้างครับลุยไม่ลุยครับหมัดขวาไม่โดนหมัดซ้ายโอ้หมัดนี้ครับกรรมการต้องนับเลยครับกรรมการประจักษ์เงางามครับโอ้นับทุนไว้ก่อนแล้วครับแหมอย่าไปเผลอเอาหัวโขกนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตครับแล้วก็หมดยกครับโอ้โหหมดยกซะก่อนครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวอัดกันต่อกลับมาที่ไทยไฟท์อารีน่านะครับจังหวะเอาบอลฟาสครับโหดแข้งเข้าไปนี่ทุนเอาคืนครับไอ้ตัดล่างเลยแล้วก็หมัดซ้ายครับนี่ครับอุ๊บซ้ายขวาโต้ครับจังหวะทุบครับของอับบอลฟาสนี่ฮะปากซอกครับแล้วก็หักเนี่ยคาอยู่เชือกครับง้างแล้วเสียบครับดีว่าโดนไม่เต็มครับแหมเหมือนจะมองตาแบบเดี๋ยวโดนนะแต่สุดท้ายครับโดนไปก่อนมีโกรธเหมือนกันเอาจริงอ่ะบัตรนี้ไม่โดนนะครับนี่ครับซ้ายอู้หูอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับแฟนมวยก็สามารถที่จะจองตั๋วมาดูได้นะครับไปที่ www นะครับ Bytech Thailand .com นะครับ Beat Active Thailand .com ครับหรือว่าร่วมสนุกร่วมกิจกรรมครับเพื่อที่จะลุ้นรับตั๋วครับก็มีครับไปที่ไทยไฟท์แฟนเพจครับลุยต่อเลยมาทะเลาะกันต่อครับโอ้โห ยกแรกนี่มุมขาวได้นับไปแล้วนะครับจังหวะนี้วาดไปไม่โดนครับจังหวะเตะกับหลังขวาจ่อล่างมาครับแม่คู่นี้ครับดูว่าอยู่ที่ใครแม่นกว่ากันอ้าวลื่นแป๊บหนึ่งครับลุกขึ้นมาเจ็บตัวกันใหม่ครับซ้ายไม่โดนเจาะล่างมาจ้องแล้วเอาคืนหรือเปล่าครับแหมขวาขึ้นไปยังไม่ถนัดนะครับทุนเนี่ยต้องถอนทุนหน่อยนะครับต้องขยันหน่อยครับเอาอีกแล้วครับมาแล้วครับเอาบอลฟาดรัวหมัด 1-2-3 โอ้รัวมาเป็นชุดโอ้ติดอยู่ที่มุมสามเหลี่ยมครับออกไม่ได้โอ้โหแหมเอาแล้วครับฟันยางไม่สัมพันธ์กับปากไปแล้วครับฟันยางจะไม่ซื่อสัตย์แล้วครับเจอหมัดเข้าไปเอานี่หมัดซ้ายครับซ้ายปัดขวาเจอขวาโตขึ้นมาบิดไปบิดมายังตีไม่ได้กรรมการก็แยกเร็วเลยแหละครับยกที่2นะครับคู่แรกคู่เปิดหัวเล็งละเอาหมัดซ้ายหมัดขวาครับรัวไปก่อนพี่โอ้สุดจะทนครับโดนอีกหนึ่งนับครับทุนมินเล็กครับจากเมียนมายังลุกไหวอยู่ครับนั่งลงไปพักก่อนอย่าเพิ่งดีใจครับขึ้นเชือกไปดีใจแล้วนะยังไม่ชนะครับกลับมาก่อนยูเทิร์นให้ไวเลยครับไหนไม่ตีครับแยกครับหมัดมาครับไม่มาแทงขวาไปหมัดซ้ายอ้าวหลังๆแกไม่หยุดหายใจเหมือนกันเลยครับเอาชักจะขาดเข้ามุมละแต่เป็นเล่นไปนะครับแหมสาวไปสาวมานี่หมดแรงกันนะดูหน้าตานี่แกหมดแรงนะครับทุนนี่กัดฟันบวกหน่อยครับเพราะว่าอาบอลฟาดครับก็แย่แล้วเหมือนกันครับโอ้โหกัดฟันบวกเลยครับเอาอีกนับนึงนี่จบเลยนะครับเอาทุนเอาคืนเหมือนกันโอ้ตอนนี้ได้ใส่กันชุนวุ่นวายหมดแล้วครับพี่เอกโอ้โหเข้าตำราต่อยเขาเราหมดเองหรือเปล่าครับถ้ากอมไม่ล่วงข้าจะไปเองซะแล้วที่ใบหน้ามีเลือดด้วยครับตัวเองก็โดนพิษบาดแผลเหมือนกันหมัดเอาแข้งขวาหลุดไปครับหมัดซ้ายกระแทกหมัดขวาไม่โดนพยายามจะต่อยยังไม่โดนอ้าวไปโดนหมัดข้างล่างครับหมัดบนไม่โดนไปโดนจังหวะสอยดาวหมัดล่างอ่ะจังหวะแกจะเอาคืนครับไม่ได้ครับนี่ได้ขึ้นเชือกของจริงแล้วนะครับสำหรับทางด้านอาโบฟาดครับจากประเทศอิหร่านโอ้โหแม้กว่าจะชนะได้นี่ถึงก็คานเข้ามุมเหมือนกันนะครับคือถ้ายกนี้แกไม่น็อกยกหน้าแกหมดแล้วนะโอ้น่าจะแพ้ภัยตัวเองได้เหมือนกันนะจบยก2นะครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอจีรศักดิ์บุภาชาติเรียบร้อยนะครับภาพช้าครับยกที่2ที่ผ่านมาครับจังหวะขวาที่จ้วงไม่โดนแล้วซ้ายโดนครับโอ้โหมุดมาจากใต้น้ำครับหมัดซ้ายหลบขวาได้ครับแต่ไม่วายครับมาเจอซ้ายครับพายก็ไปเต็มๆเลยครับโอ้โห80 กิโลครับใส่กันแบบนี้ครับดูตัวเองก็แม่มีตำหนิเหมือนกันนะครับที่โหนกแก้มด้านซ้ายAnd the winner by technical knockout white corner above fast from Iran แล้วครับก็เป็นนักมวยจากอิหร่านที่ชนะไปนะครับเดี๋ยวกลับมาคู่หน้าครับมวยหญิงคาดเชือกมวยรอบนะครับ